องกับเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อวานนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ24ปีของทางสายการบินที่ได้ชื่อว่าเป็นสายการบินที่ปลอดภัยมากที่สุดสายการบินหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วจริงๆเนี่ยอีกเพียง3ชั่วโมงจะไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วจากลอนดอนที่อังกฤษจะไปถึงสิงคโปร์แต่มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อนก็คือมาเจอกับหลุมอากาศมรณะนะคะคุณผู้ชมการตกหลุมอากาศเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันแรงถึงขนาดที่ทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตไปเลย1คนนะคะถามว่าหลุมอากาศคืออะไรหลุมอากาศคือบริเวณความหนาแน่นของอากาศที่ไม่สม่ำเสมอนะคะเวลาเครื่องบินบินผ่านถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนกับเจอแรงกระแทกตกหลุมได้ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าหลุมอากาศเนี่ยมันไม่ถึงขั้นจะทำให้เครื่องบินตกได้ง่ายๆโอกาสน้อยมากจริงๆนะคะแต่ที่มันอันตรายก็คือว่าถ้ามันแรงมากๆมันอาจจะทำให้คนบนเครื่องเนี่ยตายได้เลยทีเดียวนะคะระดับความรุนแรงของหลุมอากาศเนี่ยมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยค่ะเครื่องเนี่ยอาจจะสั่นแต่ว่าผู้โดยสารถ้าคาดเข็มขัดไม่เป็นอะไรของเนี่ยแทบไม่ขยับเลยนะคะถ้าเป็นระดับปานกลางคือเครื่องอาจจะสั่นมากขึ้นคนอาจจะรู้สึกว่าตัวโยกข้าวของขยับหน่อยนะคะถ้าเป็นระดับรุนแรงค่ะถ้าไม่รัดเข็มขัดเจอระดับรุนแรงเนี่ยก็คือโยกหลุดออกจากเก้าอี้ได้เลยเหมือนกันนะคะข้าวของเนี่ยอาจจะปลิวกระจัดกระจายส่วนระดับสุดท้ายเป็นระดับที่เรียกว่ารุนแรงมากที่สุดซึ่งเจอไม่บ่อยแต่อาจจะทำให้เครื่องเนี่ยเสียการควบคุมและเป็นอันตรายได้นะคะทีนี้ถามว่าหลักๆแล้วเนี่ยนักบินเนี่ยสามารถมองเห็นได้ค่ะมองได้แล้วก็สามารถจะเลี่ยงได้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะหลบได้หรือถ้าหลบไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงทำให้เกิดการกระแทกที่น้อยที่สุดได้นี่คือหลุมอากาศทั่วๆไปที่เราท่านอาจจะเคยเจอด้วยซ้ำเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินแต่มันมีหลุมอากาศอีกแบบนึงที่มันเกิดขึ้นโดยที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเรียกว่า clear air turbulence นะคะก็คือเป็นลักษณะของกระแสลมปั่นป่วนรุนแรงแต่นักบินบินมาเนี่ยเขามองไม่เห็นเลยค่ะคือถ้าเหมือนเป็นเมฆฝนเนี่ยนักบินเขาบินหลบซ้ายหลบขวาได้ถ้าเป็นหลุมอากาศเนี่ยเขาก็ยังหลบได้แต่ถ้าอากาศดูฟ้าใสดูเคลียร์นะคะแต่มันมีหลุมอากาศอยู่เนี่ยตามองไม่เห็นแล้วเรดาร์ก็จับไม่ได้นะคะที่น่ากลัวก็คือพอเกิดเหตุการณ์นี้หลีกเลี่ยงเส้นทางได้ยากแล้วนะคะประกาศเตือนผู้โดยสารได้แบบกระชั้นชิดจริงๆเหมือนกับเหตุการณ์ล่าสุดที่ผู้โดยสารบางคนบอกยังเห็นสัญญาณเตือนเข็มขัดเนี่ยปิดอยู่เลยพอเปิดเตือนปั๊บมันโยกทันทีคาดเข็มขัดกันไม่ทันหลายคนนะคะก็เลยอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียได้ซึ่งวิธีการที่นักบินเขาจะใช้ในการหลบหลุมอากาศลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ได้หลบซ้ายหลบขวาแล้วนะคะแต่จะใช้วิธีการหลบในแนวตั้งขึ้นลงนะคะก็เหมือนกับสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อวานนี้ที่เจอในระดับความสูงประมาณ 37,000 ฟุตเนี่ยโยกอยู่ประมาณ 2-3 นาทีพอเริ่มควบคุมได้เนี่ยนักบินใช้วิธีการค่อยๆลดระดับลงในแนวดิ่งลงมาอยู่ที่ 31,000 ฟุตไม่ได้สูญเสียความสูงแบบฉับพลันอย่างที่เป็นข่าวออกไปก่อนหน้านี้แต่มันก็ยังเสียหายรุนแรงอยู่ดีนะคะแล้วถามว่าสถิติเครื่องบินทุกวันนี้เจอหลุมอากาศเยอะขนาดไหน CNN รายงานว่าที่สหรัฐนะคุณผู้ชมที่ประเทศเดียวนะสหรัฐเนี่ยเจอหลุมอากาศระดับปานกลางคือระดับสีเหลืองเนี่ยปีละประมาณ 65,000 ลำนะคะแล้วถ้าแบบรุนแรงเนี่ยปีหนึ่ง 5,000 กว่าลำสูญเสียเม็ดเงินมหาศาลในการเยียวยาในการช่วยเหลือนะคะแล้วตั้งแต่ปี2009ถึง2018เนี่ยนะคะพบว่าเวลาเจอหลุมอากาศลักษณะแบบนี้เนี่ย 28% ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยนะคะนี่คือความอันตรายและความถี่ที่เราเจอกับหลุมอากาศในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแต่ที่มันน่ากลัวไปกว่าคือพอมองต่อไปข้างหน้าโอกาสที่เราจะเจอหลุมอากาศยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยค่ะอาจารย์สนธิคชวัฒน์จากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะท่านบอกเลยค่ะว่าเครื่องบินจากซีกโลกตะวันตกที่จะบินมาซีกโลกตะวันออกจะมีโอกาสเจอหลุมอากาศมากขึ้นนะคะก็พูดง่ายๆว่าถ้าบินจากทวีปอเมริกาจากยุโรปมาฝั่งเอเชียของเราอะค่ะจะเจอหลุมอากาศได้เยอะขึ้นเพราะว่ากระแสลมกรดเนี่ยมันจะพัดมาจากทิศตะวันตกมาตะวันออกเสมอเหมือนเมื่อวานที่เกิดเหตุขึ้นก็คือบินจากยุโรปคือบินจากอังกฤษจะมาสิงคโปร์ก็เป็นบินจากตะวันตกมาตะวันออกอีกเหมือนกันนะคะแล้วอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นหรือโลกที่มันร้อนขึ้นมันทำให้การเปลี่ยนแปลงความเร็วของลมเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนี่คือความอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะอากาศแปรปรวนในระหว่างสภาพอากาศปลอดโปร่งที่เราบอกว่านักบินจะมองไม่เห็นเรดาร์จะจับไม่ได้มันจะเจอแบบนี้เยอะขึ้นค่ะหลุมอากาศจะเพิ่มขึ้น2เท่าภายในปี2050ค่ะและเครื่องบินจะต้องเผชิญกับหลุมอากาศระดับรุนแรงเพิ่มอีก
40% เลยทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วก็ต้องรอวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ของนักบินการพยากรณ์อากาศในการตรวจสอบหลุมอากาศล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงแต่ในขณะนี้ที่เรายังต้องเดินทางด้วยเครื่องบินกันอยู่ในขณะที่เทคโนโลยีบางอย่างอาจจะยังไปไม่ถึงไม่ว่าจะโดยสารด้วยเครื่องบินแบบไหนสายการบินที่ปลอดภัยขนาดไหนหรือจ่ายเงินมากน้อยขนาดไหนจะนั่งในระดับคลาสถูกไปจนถึงคลาสแพงมันก็เสี่ยงตายเท่ากันถ้าหากว่าเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้ค่ะพี่ๆค่ะ